สวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่ตั้งชื่อว่าตอนลงแขกนะคะเราเคยเห็นผู้ชายปลูกกุหลาบไหมคะผู้ชายลงแขกปลูกกุหลาบกันเกือบ20คนค่ะลองดูสิคะมีนักบวชอยู่ 3-4 คนนอกนั้นก็มีผู้ชายล่ำบึกปลูกกุหลาบอาหารมาเฮกันหน่อยค่ะเฮ้ได้ยินเสียงพี่ติ่งเลยพี่ติ่งเนี่ยค่ะนั่งปลูกกุหลาบโดยมี IG เป็นเพื่อน IG ลูกมีหมา1ตัวรู้เรื่องมากค่ะ IG อยู่ตั้งแต่บ่าย 3:00 น.คุณแม่บอกพี่ติ่งเข้ารายการได้แล้วไม่งั้นเดี๋ยวจะน้ำเอียงหูอีกก็เลยลุกขึ้นมานั่งพักก่อนที่จะพาไปดูการทำงานวันนี้ทั้งหมดนะคะคุณแม่ขอย้ำว่าเราพูดถึงเรื่องบุคคลที่ไม่ถูกแมลงวันตอมนอกจากจะละอุปกิเลสตั้งแต่กามฉันทะพยาบาทถีนมิทธวิจกุฏกุฏจักกุกุจะถีนมิทะและวิจิกิจฉาแล้วเราก็ต้องมีศีลที่บริสุทธิ์มีสมาธิที่บริสุทธิ์มีจิตที่ตั้งมั่นมีปัญญาเข้าถึงวิชาและวิมุตินะคะเป็นสิ่งที่มนุษย์ทำได้เราจะไม่ถูกแมลงวันตอมวันนี้บทธรรมว่าอย่างนั้นทีนี้พอถึงเวลาทำงานวันนี้คุณแม่ฉลาดหน่อยคุณแม่ไม่ลงไปทำงานด้วยดูหน้าคนฉลาดค่ะแต่สั่งการค่ะคนฉลาดก็นั่งสั่งการมีไมโครโฟนเชียร์เขาทำอะไรเสร็จจากที่ไหนแล้วตัดหญ้าแล้วทำทุกอย่างยกหินอะไรแล้วเขาก็จะมาร่วมกันปลูกกุหลาบเพราะกุหลาบมักจะเป็นอะไรเป็นสิ่งที่สะดุดตาวันนี้เราปลูกอีก 2,000 กว่าต้นค่ะก็มาจากจังหวัดเลยนะคะก็พยายามพี่ติงเราปลูกไปได้สักเท่าไหร่แล้วล่ะจ๊ะน่าจะครึ่งนึงแล้วเจ้าค่ะครึ่งแล้วเนาะเจ้าค่ะจ้ะก็เที่ยวนี้ไม่ค่อยมีดอกนะคะเดี๋ยวรอตอนออกดอกก็จะรู้ว่าเขาดอกใหญ่หรือเปล่าแต่ว่ามีต้นมาแบบเท่าๆกันอาจจะเป็นเพราะว่าเราซื้อบ่อยแล้วชาวบ้านก็ทำไม่ทันสั่งทีนึงก็ 2,000 ติดกันมาจนล็อตที่3แล้วก็ต้องขอบคุณชาวบ้านนะคะที่เมืองเลยและเราก็อยากจะชวนท่านให้ดูกุหลาบนาขั้นบันไดสังเกตไหมคะว่าหัวเป็นรูปอะไรเฉลยไปแล้วเป็นรูปหัวใจค่ะอันสารานี้ชื่อหัวใจแม่น้ำก็เป็นเชฟหัวใจกุหลาบก็เลยล้อกันไปเลยค่ะกระโดนก็เลยได้โอกาสดีไปด้วยเลยเพราะว่าถ้ามีกุหลาบที่ไหนก็จะมีคนรดน้ำใส่ใจนะคะเดี๋ยวเราก็จะขอบคุณทุกคนแนนจ้าเรามาสักกี่คนน่ะจ้าลูกเนี่ย22ค่ะก็เป็นการฉลองก่อนศึกนะคะก็ทุกคนมาก็ตั้งใจว่าก่อนวันที่5เนี่ยลงปุ๋ยเสร็จกุหลาบวันนี้เสร็จแน่นอนเขาบอกว่าเสร็จแน่นอนแล้วก็เตรียมการทำปุ๋ยที่ทาราฟาร์มกอบกับได้พันธุ์ผักมาใหม่แล้วก็ได้ผลไม้นะคะชื่อต้นต้นอะไรพันต้นอ่ะต้นอะไรจ๊ะบ้านนี้เขาปลูกอะไรกันเป็นพันพันพัวพันเชียนะไอ้พวกพัวพันเนี่ยแมลงวันชอบตอมเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาผูกพันไม่ต้องพัวพันเดี๋ยวคุณแม่จะพาลงไปเดินดูเขานะคะไปค่ะก็วันนี้นั่งตลอดเพราะว่าเราแรงน้อยละเราเห็นศักยภาพของเราละเป็นลักษณะของการทำงานที่รู้จักเจียมตัวละค่ะนะคะกุหลาบต้นเล็กๆเหล่านี้ค่ะก็เดี๋ยวก็จะปลูกหมดละค่ะก็จะเป็นรูปหัวใจค่ะวันนี้ได้ปุ๋ยมาก็โหใช้ปุ๋ยเยอะนะกุหลาบเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องลงทุนการป้องกันแมลงและต้องทำให้เขาแข็งแรงที่จริงวันนี้อยากพาไปดูอะไรรู้ไหมฮะ
ศาลาปปากยอพี่ติงศาลาปปากยอเนี่ยเดินขึ้นได้แล้วสนใจไปดูไหมจ๊ะนี่มาปลูกของใหม่ก็ต้องมาเห็นของเก่าด้วยของเก่าเดี๋ยวดูของเก่าก่อนพี่ติงอ้าววิ่งไหวปะเดี๋ยวเราไปดูศาลาปปากยอกันลูกแล้วไอจีไปไหนล่ะไอจีไปอาบน้ำแล้วเจ้าค่ะOh. เดี๋ยวจะย่ำกุฏิเลอะอันนี้คือของที่เราปลูกอันนี้เรามีดินด้วยนะอันนั้นเราเป็นแบบดินเก่าแล้วเราก็เอาทรายเนี่ยเข้าไปผสมเล็กน้อยอันนี้คือเรียกว่าไม่ชะงักเลยเราทำได้ดีแล้วเราก็คิดว่า3หัวใจเป็น1เดียวเนี่ยมันจะเหมาะเนี่ยมาดูสิมันจะเหมาะละคราวนี้เรามาจับเจ้าค่ะมาๆๆเนี่ยลูกอ้าวอันนี้คือดินหรือเปล่าคะลูกอันนี้ปุ๋ยโอ้โหเราใช้ปุ๋ยเยอะนะเอาหนุ้ยจ๋า3ชั่วโมงนะตั้งแต่บ่าย3โมงอ่ะขาต้องขวิดแน่แน่ค่ะเราทำเก็บน้ำไว้ก่อนเดี๋ยวจะกลับมาดูนาขั้นบันไดนะขอบใจมากนะจ๊ะอย่าลืมให้เขาถ่ายรูปตรงนี้ไว้ด้วยนะแนนเมื่อวานนี้เขาทำอะไรคะเขาทำโมบายหอยไงอ๋อใช่จ้ะค่ะวันนี้ก็ทำนี่แล้วดูสิคะนี่ผู้ชายหมดเลยนะเนี่ยพี่ติ่งหยิบมาสักต้นหนึ่งสิชาวบ้านคงทำไม่ทันเราอะสงสารแต่ว่าเขาก็มีดอกนะเจ้าค่ะมีดอกเกือบทุกอันเลยเพียงแต่ตูมเจ้าค่ะตูมเดี๋ยวเราก็จะได้เนี่ยค่ะประมาณเนี้ยค่ะแล้วเราก็จะดูว่าเราสามารถที่จะใช้ปุ๋ยที่เราคิดว่าเขาจะอยู่กับแมลงได้แต่ว่าแมลงจะไม่สนุกในการกินแต่ไม่ฆ่าแมลงแล้วก็จะเป็นที่ที่จะยืนยันถึงการทำงานว่าหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยมันมีองศาที่ต่างกันระหว่างกลางวันกับกลางคืนประมาณสัก10องศาตอนนี้ต้องใช้ผ้าคลุมนะคะเริ่มหนาวแล้วล่ะค่ะแล้วก็จะมีกลางวันร้อนมากแสงแดดดีกุหลาบก็น่าจะเหมาะพอกลางคืนก็เย็นมากฉะนั้นดอกกุหลาบก็จะมีกลิ่นนะคะแล้วกอบกับว่าพวกเราก็มีเนี่ยค่ะสิ่งที่เห็นอยู่เนี่ยคุณแม่ว่าถ้าคนรอเด็กๆปะปากะยอมาละกลับจากโรงเรียนถ้าคนประมาณ22คนวันนี้เราปลูกกันตีซะ30คนกับ 2,000 ต้นเนี่ยคนละกี่ต้นพี่ติ่งปลูกไปเนี่ยตรงเนี้ยพี่ติ่งปลูกกี่ต้นจ๊ะได้ประมาณสักเมื่อกี้ลองนับดูว่า200มั้ยติ่งน่าจะได้สัก150ต้นเจ้าค่ะ150ต้นอ๋อโอเค1คน150ต้นเพื่อจะทำให้การลงแขกครั้งนี้มีทั้งผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะคะกุหลาบนี่พี่ติ่งก็เป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการเราก็สาธุกับพี่ติ่งและยังเป็นผู้ทำงานคราวที่แล้วเป็นการหักโหมเกินไปวันนี้เราก็ฉลาดขึ้นคุณแม่ไม่ลงช่วยรดน้ำเลยเพราะว่าคุณแม่ยังมีความล้าทางร่างกายอยู่พี่ติ๋งก็ให้พักแล้วก็มาให้กำลังใจลงมาที่หลังพี่ติ๋งนิดหน่อยอนุโมทนานะคะขอบใจมากนะแนนลูกขอบใจมากเสร็จได้จริงๆเดี๋ยวคุณยายขอเข้าไปดูโรงปุ๋ยก่อนนะคะจ้ะมาขึ้นรถวันนี้ใครขับคะห้อยเจ้าค่ะห้อยรถเราจะได้เมื่อไหร่วันศุกร์นี้เจ้าค่ะวันศุกร์เนี่ยอยากจะให้มาศุกร์กี่โมงอยากให้มาพฤหัสนะเจ้าค่ะจะได้อย่างน้อยเราได้รับถ้ามาวันศุกร์เดี๋ยวเราไปซะก่อนเดี๋ยวจะให้นุ้ยลองเร่งดูเจ้าค่ะก็ศุกร์เช้าไหมคือไม่รู้เวลาเขาเดี๋ยวต้องให้ยืนยันเวลาว่าพฤหัสบ่ายก็น่าจะดีกว่านะเจ้าค่ะถ้าพฤหัสเย็นก็ได้อะเจ้าค่ะถ้าเขาออกบ่ายมาเรามารับรถกันค่ะขอเชิญนั่งรถไปกับพวกเราเลยนะคะดูสิไอ้ต้นหญ้าเนี่ยไม่ต้องรดน้ำเลยอยู่ได้เห็นไหมอ๋อวันนี้เขาปลูกมนจำปาเห็นไหมคะให้คุณแม่20ต้นประตุกเป็นสปอนเซอร์หลักมนจำปาเนี่ยเราก็โหวันนี้เราก็หอมมากเลยนี่ดูสิอีกหน่อยเราดูเห็นหัวใจตอนนี้หัวใจมีกลิ่นตุ
ปล่าค่ะตีนติ่งค่ะหัวใจมีกลิ่นตุตุดูค่ะดูข้างบนเลยเขาไม่ใช่แต่เราอย่างเดียวนะดูสิคะเนี่ยกลุ่มทาราฟาร์มเขาเตรียมตั้งรับของเขาแล้วค่ะเดี๋ยวเราแวะไปที่โรงปุ๋ยเรานิดนึงนี่ทุกคนแบบขยันขันแข็งเลยวันนี้วันที่2 3 4 5นะคะวันที่5เราฉลองกันมานี่เลยค่ะแปลกเขียวมากเลยเจ้าค่ะนี่ไงค่ะวันนี้มีคนเพชรบุรีเอามาถวายอีกต้นหนึ่งชื่อต้นกามต้นเดียวกว่านี้แต่อาจจะเล็กกว่านี้หน่อยคุณแม่บอกเอามาเถอะยิ่งเป็นคนเพชรบุรีเราก็ยิ่งอยากให้เทแล้วจอดนี่เดี๋ยวเราจะต้องไปเยี่ยมบ้านป่าปากยอโอ้ตื่นเต้นเพราะว่าครูสร้อยเก่งมากนะคะเราก็พรุ่งนี้เราจะมีการประชุมหลายปาร์ตี้เนาะก็จะมีเรื่องแลนด์สเคปคุณแม่อาจจะเปลี่ยนตรงนี้ให้มันเป็นอาร์ตนิดหน่อยเป็นคอนเทมพอรารีอาร์ตและตรงนี้ก็พื้นเตรียมแล้วค่ะเราก็จะทำตรงนี้ค่ะเป็นเหมือนแหล่งผลิตนะคะส่วนอันนี้เขาก็พยายามจะย้ายชุมชนสมหวังเดินได้ไหมเนี่ยเดินได้ยังเหรอสงสารพวกเธอมากเลยขอโทษทีนะจ๊ะที่ทำให้พวกเธอลำบากแล้วหมู่บ้านของเธอเป็นยังไงสบายดีคุณแม่สบายดีคือมันสับปะยากกว่านี้มะเย็นเย็นคุณแม่เย็นเย็นเลยเหรอครับแล้วอันนี้มันกับอันนู้นอันไหนดีกว่ากันอันนู้นอ่ะพี่ติ๋งอยากไปเยี่ยมเจ้าค่ะมาสิด้านหน้าพี่ติ๋งเป็นสปอนเซอร์ไงครับพี่ติ๋งเขาบอกว่าของพี่ติ๋งสบายกว่าของโรงปุ๋ยเอาล่ะว่าแล้วคุณแม่เจ้าขาตาไม้ผมยังไม่ได้ถางเลยมีดมันตกน้ำเหรอได้เดี๋ยวนี้ผมเพิ่มให้อีกลำค่อยเดินอ๋อสมหวังต้องมีกี่ลำเหรอจ๊ะก็คุณสมชายจะเอา3ลำก็น่าจะดีนะถ้างั้นพรุ่งนี้ดีกว่าเจ้าค่ะลตาไม้มันยังมีอยู่แต่ว่าเดินได้อยู่เนี่ยเปิดสะพานให้ไงนี่อ๋อครับเชิญเลยครับคุณแม่ระวังกันแล้วกันโหกว่าเธอจะมาฉี่กันทีเนี่ยเธอไม่แบบขี่เล่นขี่ลากไปเลยเนี่ยกว่าจะผ่านไอ้สะพานนี้ได้อะเดี๋ยวคืนนี้ไล่ตัดไม้แล้วก็เสากลางนั่นออกต้นนึงเสากลางไหนจ๊ะนั่นแหละครับสามเหลี่ยมนะครับตัดท่อนบนทิ้งไปอ๋ออันนี้เทคนิคอะไรฮะเทคนิคปลาปลากยอเหรอไปนี่แหละครับชาวบ้านเขาทำกันแบบง่ายๆอยู่แน่เหรอแต่แข็งแรงนะเจ้าค่ะเนี่ยเอาเป็นสะพานแขวนไหมพรุ่งนี้คุณตีมาเอามาไอ้แต่คุณแม่ว่ามันก็เซ็กซี่ดีนะเนี่ยเธอดูสิเธอจะหาบ้านเธอที่ไหนที่วิวร้อยล้านอย่างเงี้ยฮะโหนั่นเขาเอาไปทำอะไรกันอะตรงนั้นน่ะเขาเอารถไปทำอะไรกันเหรอปรับที่จ้ะก็นี่แหละค่ะเป็นหมู่บ้านสะใจดีเขานะคะของบางหวังหลังไหนเจ้าคะตรงตู้ไฟพอดีเป๊ะอ๋อบางหวังแล้วต่อจากบางหวังเป็นของใครอ๋ออันนั้นยังไม่มีหลังคาอีก2หลังอ่ะลูกนี่ยังไม่มีเจ้าของยังไม่มีเจ้าของนันทวันละกันนันทวันปะนันทวันได้มุงหลังคาหลังนี้มีเจ้าของแต่ว่าหลังโน้นเต็นท์รออยู่แล้วนี่มีเจ้าของที่มันดำๆเพราะเป็นมุงเหรอเจ้าคะมุ้งดำสแลนว้าวสแลนกันยุงโอ้สแลนกันยุงดูสิคะวิวนี้ไม่ค่อยมีใครเห็นหรอกค่ะคุณแม่ก็อดไม่ได้เลยจะมาเยี่ยมพี่ติงอย่าเพิ่งมาคุณแม่เจ้าขาจริงเหรอคุณแม่ตัวเบาเบาไม่ฉี่ลอยน้ำได้พี่ติงลอยแล้วอ๋อมีคนทางนู้นอยากไปด้วยอยากไปด้วยเหรอคะมาสิมานี่ไงพวกเราเองก็สนุกสนานเขาบอกว่าเวลาทำรายการตอนเย็นเนี่ยมันจะหัวเราะเพราะอะไรมันหายเหนื่อยนะคะอีกกำนันสมชาย ยังไม่ได้ลด ก็เป็นอะไรที่คุณแม่เองก็เชื่อว่าบริวารเขาต้องทำแข็งแรง มันไม่ลึกเหรอจ๊ะสมหวังลึกครับลึกน้ำหลักเสาตรงกลางกว้างอยู่
แล้วสมหวังบอกว่าจะเอาตรงกลางออกทำไมล่ะอ๋อหมายถึงว่าอันกลางออกเสากลางนี้ออกเท่านั้นแต่ว่าไอ้สองเสานั้นยังอยู่ถูกไหมมดเอาใช่ไหมลูกอ๋อเข้าใจละตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีแต่สองอันนี้มีโหสมหวังวิวมันดีมากนะเนี่ยมองไปเนี่ยปากกยอเลยอ่ะนั่นน่ะบ้านปากกยอเลยและนี้ก็เป็นต้นไอ้นั่นน่ะมะฮอกกานีที่เราปลูกไว้1ปีนะ1ปีอันนี้ก็อยู่บ้างรอดบ้างตายบ้างซิลเวอร์โอ๊กไม่ใช่ใช่มั้ยจ๊ะคะซิลเวอร์โอ๊กป่ะคะจ๊ะซิลเวอร์โอ๊กอยู่ริมนู้นเจ้าค่ะซิลเวอร์โอ๊กที่เนี่ยแข็งแกร่งมากเพราะอะไรรู้มั้ยไม่เคยรดน้ำระบบน้ำก็ไม่มีไปรอดไปรอดมันคงจะเป็นซิลเวอร์โอ๊กที่เนื้อแบบซิลเวอร์เลยซิลเวอร์สมชายฉันมาลองดูก่อนว่าเวลาเธอจะแบบขับถ่ายอะไรกันแล้วเดินไปยังไงเพราะว่ายังทำงานไม่ทันกลุ่มเขาบอกว่ากลุ่มเสียสละคือกลุ่มสะใจดีสมชื่อสาธุขอความกรุณาอยู่ทั้งฝั่งนี้แล้วรดน้ำต้นไม้ให้ด้วยนะจ๊ะเนี่ยใช้วิธีการเนี่ยแบบอินเดียบ้างก็ได้ไม่เป็นไรหรอกขุดหลุมแบบอินเดียนะคะฉี่เอาใต้ต้นไม้อินเดียเป็นอย่างนี้ค่ะแต่ว่าต้นไม้งามผักอร่อยนะคะก็หวังฮะอาจารย์ใครสนใจที่จะจองบ้านยังว่างอีก2หลังนันทวันไปแล้ว1หลังมามุงเองจะมีแม่ชีคุณแม่กำลังสนใจว่าแม่ชีเนี่ยเวลาวิเวกเนี่ยอย่างเงี้ยน่าจะเหมาะแม่ชีเนี่ยน่าจะเหมาะแล้วเดี๋ยวทำห้องน้ำให้ได้เลยนะจริงนะคุณแม่ว่าแม่ชีเนี่ยเพราะว่ามันต้องการความเป็นวิเวกต้องการความสัปปายะจอยเอามาคะจอยอะจอยหนึ่งหลังค่ะจอยหนึ่งหลังลำคาญจอยมากเลยอย่ามีไวเลสอะไรแถวนี้ได้ไหมแบบจะได้นอนหลับสบายอ่ะอืมอ๋อมาเลยฮะจอยมาแถวนี้ก็จะสู้พวกนี้ไม่ได้หรอกแถวนี้ดังกว่าก็คือหนึ่งมันมีน้ำสองมันมีความมันเป็นที่แบบเจอนั้นเจอนี่จะให้ลองจะได้พรุ่งนี้ตุ้มหวังลองเอาไม้ของโชคทวีมาลองทำสักหลังก็ได้ครับอ่ะเอาสิเอาทำตะลิ่งลงไปข้างล่างด้วยเพราะว่าเรารู้ระดับน้ำแล้วนี่ว่าหน้าน้ำสูงสุดของเราก็คือประมาณดีเหมือนกันนะพี่ติ๋งสักผ้าได้เราลงใต้น้ำพี่ติ๋งบอกเอาตะลิ่งลงไปซักผ้าได้ด้วยนะพี่ติ๋งอาจจะมาขอสักคืนนึงเวลาจะตีโป่งใช่ไหมฮะใช่เขาบอกว่าบรรยากาศดีมากอ่ะอีทองก้อนมาทำอะไรแม่เรียกไม่เอาอย่ามาอย่ามาอย่ามาไม่เอาไม่เอาทองก้อนอย่ามาประกันคุณภาพนะเพิ่งจะเสร็จใหม่ๆก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวลองดูสักหลังหนึ่งเผื่อไม่ชีสนใจนี่แหละลงจากตรงนู้นมาแล้วก็เดี๋ยวเอาไม้ไผ่นี่แหละครับคุณแม่ทำเป็นทรงแบบนี้ครับใช่ใช่ค่ะใครต้องการนะคะแฟนคลับของเราถ้าต้องการนะคะสั่งจองได้ค่ะอยู่ฟรีค่ะแต่ช่วยรดน้ำต้นไม้ได้ไหมคะขอไปยันไว้ก่อนคุณแม่เดี๋ยวลง ไม่มั่นใจสะพานหนึ่งเหรอไม่ใช่ไม่มั่นใจอาจารย์ทองก้อนจะลง ห้ามเลยทองก้อนเป็นผู้ชายที่ไม่มีใครไว้ใจ เพราะฉะนั้นจะใกล้แม่เนี่ยพี่ติ๋งกันสุดฤทธิ์ไม่ต้องกลัวมันรีบใช่บอกว่าแม่เรียกโถแค่ทักว่าอ้าวทองก้อนทำไมทำอะไรนี่นะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวให้เข้าไปเป็นเดี๋ยวให้เข้าไปเป็นพระเอกตอนนวดไทยปุ๋ยนวดตอนนี้เธอไม่ต้องเลยตายลาวเนี่ยฉันไม่อยากเป็นแม่ชีลอยน้ำแม่น่ะไม่เป็นอะไรหรอกเอาไปเลยค่ะไปเลยค่ะไปทองก้อนไปเลยพี่ติ๋งครับพี่ติ๋งว่าอยากให้พี่ติ๋งแม่ก็ได้อยากให้ชิมมะเขือลูกแรกมะเขือปอดลูกแรกว่ามันจะคืนไหม
มันจะคืนเหมือนความรักไหมพี่พรุ่งนี้สิพรุ่งนี้พรุ่งนี้ลูกพรุ่งนี้นี่นี่เห็นไหมพอเราเทปูนมันก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรเดี๋ยวคุณแม่ถามก่อนครับต้องค่ะว่าทำไมของอาจารย์ทองก้อนมันขึ้นมาเป็นบ่อเจ้าคะทำไมของเราเป็นนั่นของอาจารย์เป็นบ่อใช่ไหมอะไรฮะที่หมกปูนนี้แหละอ๋อไม่ได้เป็นบ่อเหรอเจ้าคะพอดีเห็นไกลๆไม่กล้าเข้าไปไม่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะอ๋อเดี๋ยวพูดให้คุณตีมาแล้วค่ะคุณตีคงจะมาดีไซน์ไอ้โครงหลังคาให้สูงขึ้นเพราะว่าอันเนี้ยเหล็กมันแข็งแรงแล้วแต่ทำให้มันสูงขึ้นแล้วก็ทำปีกเปิดอะไรให้มันดูเพราะว่ามุมเนี้ยมันสวยแบบว่าพอคุณตีมาปุ๊บจากโรงปุ๋ยธรรมดามันจะเป็นโรงปุ๋ยเยอรมันสไตล์ประมาณนั้นแหละเขาน่ะประมาณนั้นแหละเพราะว่ามองเห็นงานพี่ตีนี่จะรู้เลยว่าโหมันจะแบบว่ามีความหนักแน่นแบบว่าฉับฉับฉับก็โครงปะเราก็เดินต่อไปนะไปดูไหนลูกมะเขือมะเขออะไรน่ะเนี่ยขอแวะไปดูปลาปลากยอหน่อยได้ปะบ้านปลาปลากยอสวยถูกใจอ่ะเดี๋ยวกำลังจะหาที่ครูสร้อยกำลังจะขอไปดูทุเรียนที่โป่งลึกบางกอยสัก 2-3 วันเดี๋ยวเป็นเจ้าภาพเป็นแบบว่าคือปุ๋ยเดินทำเสร็จไปแล้วจ้าปุ๋ยทุเรียนแล้วก็ทำปีนี้จะออกฤดูกาลแรกที่จันทบุรีกันตราดที่ใช้ปุ๋ยสูตรผมนะถ้าที่นั่นใช้ปุ๋ยสูตรเราก็จะได้ทุเรียนอร่อยอย่าให้คนโดยหวังผลทองก้อนแม่ไม่เคยสอนลูกอย่างนั้นลูกต้องให้ด้วยความสุจริตผลแห่งกรรมอร่อยไงเออทีนี้แม่อันนี้เดี๋ยวแม่จะสั่งให้ต่ออะไรไอ้บ่อเนี้ยเราติดตั้งปั๊มใหม่ไปแล้วเราต้องการน้ำวันละ 120,000 ลิตรต่อวันทองก้อนจะพูดเรื่องอะไรลิตรอย่างเงี้ยแหละแม่จะไปดูปลาปลากยอเดี๋ยวฟ้าแม่มืดเก็บมะเขือทองก้อนเลยพรุ่งนี้เช้าแม่ไม่รู้บอกมันอยู่ตรงไหนจ้าฉันกินไม่ได้ตอนนี้เธอก็จะเก็บตอนนี้พี่ติ่งอยู่ไงก็พาพี่ติ่งไปนี่วันนี้เนี่ยเรากินอันนี้แล้วนะคะถั่วพูที่เราอันนี้กำลังจะออกแล้วค่ะนี่ออกมาเป็นฝักหลายอันแล้วครับอ้าวเหรอโหเนี่ยดูสิคะหมู่บ้านอยู่ตรงโน้นศาลาอยู่ตรงนี้ดูสิคะวันนี้ครูสร้อยบอกว่าวันที่5เสร็จเพราะเราอยากให้วันที่5เราเปิดศาลาแล้วก็เดี๋ยวเรากวาดใต้ถุนนี่ดูสินี่จะมาขึ้นไอ้นี่แหละกูซ้อยฮะกูซ้อยมาปรากฏตัวหน่อยสินี่ไงคะเดินได้แล้วค่ะเป็นการเดินขึ้นอันนี้ใช่ไหมที่ไม้เราเอามาจากโน่นอ่ะเออใช้ได้คุ้มแล้วเดี๋ยวเขาต้องให้คนของเรามาฉีดสารานู้นก็ต้องฉีดฉีดเลยฉีดป้องกันโอ้โหใหญ่โตกับหัวใจโพธิสัตว์เลยค่ะช่วยบอกโปมาดูเรื่องไฟให้ด้วยนะช่วยบอกนะจ๊ะโปมาดูติดไฟให้คุณแม่ด้วยนี่มองไปค่ะเมื่อกี้เราไปอยู่สะพานนู้นค่ะอาครูสร้อยจ๊ะอันเนี้ยที่ครูสร้อยรอถามคุณแม่ว่าจะให้ต่อไหมใช่ไหมคะจะให้ต่อไหมยื่นออกไปหน่อยฮะทำได้ไหมจ๊ะทำได้คือพอดีวันนั้นมาแล้วก็ไม้ไผ่เนี่ยมันเหลืออยู่คุณแม่ก็อยากให้มันแบบมีอาการเหมือนยังไม่แนบกันเธอทำอะไรพี่ติ๋งให้ผมขยมผมขยมนี่มันเป็นไงมันมีตัวค้ำอยู่แล้วเนาะไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรโอ้ยไม่เป็นไรพี่ติ๋งมันมีถี่นี่ไงเนี่ยอ่ะมาสรุปเอามั้ยนอกชานยื่นเอาแม่โอเคครูสร้อยคะครูสร้อยครูสร้อยคะคุณแม่จะได้สั่งสังเกตไหมคะน้ำเสียงคุณแม่กับครูสร้อยเข้าใจไหมคะเข้าใจครับผมไม่เคยได้อารมณ์นั้นเลยคุณแม่เจ้าขาข้างล่างก็ห้อยเปยวนก็เข้าทีเลยเจ้าเขาทำข้างล่างทำได้ถ้าเราห้อยแบบเปยวนใช่ครูสร้อยขาตกลงอันนี้ครูสร้อยรอให้คุณแม่ขยับออกไปได้ใช่ไหม
โอ้คุณสร้อยทําเลยเราตกลงละเอาช่องนี้ช่องนี้แล้วก็ช่องจ้ะแล้วอันนี้ครูสร้อยพาเดินออกมาเลยได้มั้ยสมมุติครูสร้อยอย่างนี้ใช่มั้ยคะแล้วครูสร้อยก็พาเดินออกมาเลยเพราะมันมีอยู่ก็เดินข้างนอกอย่างเงี้ยแล้วก็ออกไปข้างนอกอย่างนี้เลยได้มั้ยคะจะเก๋มากเลยค่ะหัวเราะครูสร้อยหัวเราะลองดูสิคะยังไม่ถึงไงนะนี่ครูสร้อยไหนๆมันก็มาแล้วเนาะเนี่ยครูสร้อยก็อย่างเงี้ยขึ้นนี่เลยเข้านี่เลยเนี่ยต่อพื้นออกไปอย่างเงี้ยปื๊ดมาเลยแล้วก็ครูสร้อยก็มามี1 2 3นี่พอดีมันก็จะเดินเก๋เลยเนาะลองเถอะนะไหนๆก็ปะปากะยอกับคุณแม่ก็เป็นเรื่องเดียวกันเพราะอย่างนี้มันจะต้องเดินอย่างนี้ไงคะครูสร้อยมันจะต้องก้าวขึ้นเห็นไหมคะแต่ถ้าอย่างนี้ครูสร้อยก็เดินมาต่อตรงนี้ให้คุณแม่อีกหน่อยมันก็ขึ้นเลยแล้วคุณแม่ก็เดินเข้าทางนี้ปื๊ดไม่ต้องก้าวขึ้นเลยคนแก่ได้ไหมคะสาธุคุณสร้อยทำได้ทุกอย่างแล้วค่ะแล้วก็ขึ้นมานี่แล้วก็ขึ้นมานี่แล้วข้างล่างก็เป็นเปยวนแล้วเราก็เห็นน้ำเราก็เห็นหมู่บ้านตาจอยตรงสมชายนะใช่เธอหลังหนึ่งนั่นแหละตรงเนี้ยได้สักสามหลังไม่ชีอยู่ตรงเนี้ยเป็นอีกสเต็ปหนึ่งเนี่ยไม่ชีวิเวกเลยให้นันทวันหลังหนึ่งของวิจัยของวิจัยแม่ให้กี่เสาเนี่ยนี่อย่ามายุ่งอย่ามายุ่งฉันเงียบๆไปจะให้เสาเดียวก็ได้ไหมอ๋อพี่ติงอาจจะรู้สึกเหมือนผวาใช่ครับแม้ว่าพี่ติงอาจจะเหมือนรู้สึกเหมือนผวาแต่ว่าเด็กหน่อยก็ชินมันยังไม่แน่เพราะเวลาที่คุณแม่ไปที่บ้านป้าปากระยอเขาเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าไม่ไผ่ไม่เท่ากันอ๋อไม่ไผ่ไม่เท่ากันแล้วครูคะมันจะหักไหมไม่เอาไอ้ที่ว่านั่นเยอะๆเด็ดเอาไม้ต่อแล้วก็เชื่อมเนาะขอบพระคุณมากเลยนะคะคือสร้อยขอบพระคุณมากค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะให้เข้ามาติดไฟแล้วเชื่อเถอะค่ะอันเนี้ยจะมีคนมาขอถอดแบบคุณสร้อยจะดังแล้วนะขอบพระคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเดินต่อไปที่ทาราฟาร์มก็เป็นอันว่าช่วยบอกกับปวันลบว่าช่วยติดไฟลักษณะเดียวกับหัวใจโพธิสัตว์เลยนะคะขอบพระคุณมากค่ะคุณคะครูเดินมานี่เลยนะตรงนี้นะครูทำได้ครูทำได้เชื่อเถอะเพราะตรงนี้มันยังก้าวอยู่คุณแม่ว่าตรงนี้คนแก่จะลำบากถ้าวิวแชร์ขึ้นมาปึ้งเนี่ยค่ะขึ้นนี่เลยปุ๊บเข้านู่นเลยไปดูมะเขือเปาะไปดูมะเขือเปาะกระเทาะหน้าแว่นพายเรืออกแอ่งแม่เดินทางนี้ครับตรงนั้นมันก้าวจ้ะโอเคมาและตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวเราทำเป็นเปยวนกันก็ลองดูสิงบประมาณนี่ไงเปนี่ไงเปนี่เอาที่มันเป็นหวายหวายสารดีกว่านอนสบายที่จังหวัดไหนมีลูกเคยเห็นครับนี่แหละครับแม่ฮะแถวบ้านเราเนี่ยมีจ้าเพราะนั้นลูกหาดหนูเนี่ยเพชรบุรีเนาะครับเออดีจะได้ช่วยชาวบ้านเนี่ยเดี๋ยวตรงเนี้ยพอแห้งแล้วให้นินมาเปิดน้ำตรงนี้ให้อีกสักหน่อยลงปุ๋ยเนี่ยเราสำหรับรับรองเป็นเรือนรับรองของทาราฟาร์มงดงามคุณแม่ชอบเนี่ยแล้วดูความรู้สึกนั้นนี่กระเป๋าน้ำของเรานะคะและเนี่ยเรือนรับรองของทาราฟาร์มค่ะกระเป๋าน้ำฝั่งนี้ก็มีอเมซอนและอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวก็จะเป็นกลุ่มของแนนมาตัดหญ้านะคะก็เป็นสิ่งที่พวกเราเองก็ภาคภูมิใจมากเลยกับเนี่ยวัฒนธรรมชนเผ่าอันนี้เป็นโซลาร์ฟาร์มค่ะเราพยายามฝั่งนี้เราพยายามใช้พลังงานน้อยมากอ่ะมาโซลาร์เซลล์ไหนมะเขือเปาะแล้วนี่เหรอแม่มันก็ออกทุกต้นแล้วแหละแต่ว่าลูกที่ใหญ่กินได้แล้วเนี่ยมีกลุ่มนี้กลุ่มแรกๆไหนจ๊ะตะเทศให้พี่ติ่งชิมดูแบบว่าเมื่อเคยดัดจริตมากเลยแม่ต้นแค่นี้ออกลูกแล้วก็เขาบอกว่าอีกหน่อยคนก็ต้องเก็บมะเขือกินน่ะติ่งลองไหมเอาเด็ดเองดิมันจะได้ภาคภูมิโอ้โหนี่ของเดี๋ยวก่อนสิอย่าเพิ่งเด็ดนันทวานนันทวานมาดูก่อนมะเขือลูกแรกนี่มะเขือเห็นยังคะนี่เจ๊ขอความรู้สึกจริงๆเลยนะหลายคนบอกว่า
อะไรวะแค่มะเขือออกลูกก็ตื่นเต้นคุณแม่ตื่นเต้นเปล่าคุณแม่ไม่ตื่นเต้นทองก้อนตื่นเต้นอ่ะพี่ติ๋งค่ะดูหน้าพี่ติ๋งไหนขอดูก่อนขอดูก่อนเป็นไงดูนิดนึงอ๋อความสดไม่อย่างแรกอะถ้ามันขื่นอะมันก็จะผิดปกติวิสัยทองก้อนเนี่ยเธอมันล็อบบี้ยีสต์จริงๆพี่ติ๋งเขาจะกล้าพูดขื่นเหรอขื่นนิดเดียวไม่ปกติมะเขือมันจะต้องแบบว่าขื่นมากขื่นอะอันนี้มันจะต้องหวานกรอบหวานมากกว่าขื่นแม่จะหาไอ้ตัวนี่พรุ่งนี้นะสวีทเกินสวีทบอยอะเจ๊นับต้นไว้นะมาอย่างค่ะสวีทเกินสวีทบอยไอ้กิฟกิฟเอ้ยต้นไหนมันจะแดงแล้วล่ะลูกเริ่มออกสีบ้างแล้วครับแต่ว่าลูกยังโตไม่หยุดอยู่ฮะลูกยังโอเคแม่ระวังเชือกจ้ะโอ้น่ะยังเขียวอยู่นี่ยังไม่เหลืองยังไม่แดงเนี่ยค่ะจะรอชิมจะรอชิมเนี่ยค่ะมะเขือเทศค่ะสวีทบอยสวีทเกิร์ลเชอร์รี่สโลนารี่ไหนอยู่ในนี้แหละครับมันปนกันไปหมดแล้วอ้าวทำไมถึงปลูกไม่มีวัฒนธรรมองค์กรล่ะช่วงแรกเรายังวัฒนธรรมองค์กรวัฒนธรรมเผ่าพันธุ์พี่ติ๋งพี่ติ๋งเข้าไปไหว้ด้วยไหว้ด้วยทำไมมะเขือเทศอะไหว้ด้วยมันเป็นมารยาทมะเขือเทศเราก็ต้องไหว้เข้าไปไปมะเขือเทศไงไร้สาระมากทองก้อนเนี่ยนะไม่เหมือนเป็นด็อกเตอร์เลยที่กับที่อื่นเนี่ยมันนั่นนะบุ้ยฟอร์มเยอะค่ะแต่กับพี่ติ่งเนี่ยแรงก็ไม่รู้พี่ติ่งก็คอยกันแม่ไม่ยุ่งกับคุณแม่เยอะมานี่ดีกานี่แม่อันนี้ต้นนี้ที่แม่บอกว่าต้องช่วยให้มันไม่ตายนะจ้าลูกจัดคอร์สไปแล้วตายไหมลูกชีทั้งหมดก็น้องๆชีต้องไม่ตายสิทำแล้วถูกต้องลูกถูกต้องเลยจะแพ้หมูปล่อยไม่ได้หมูปล่อยบอกยายว่าพ่ออย่าหยาบคายกับยายจ๋านะไม่เคยหยาบคายกับแม่เลยเออไม่เคยอันนั้นจริงนี่เมื่อไหร่แม่จะได้กินไอ้นี่ที่อาหารมื้อเช้าของคุณแม่ที่มาจากตอนนี้มันก็เก็บได้ทุกวันแหละแต่เก็บตรงนู้นมันก็เยอะไงไม่แม่กำลังจะคิดว่าแม่จะตอบค่ะแม่กำลังจะพูดว่างี้ขอแม่ดอกคือกำลังจะบอกว่าใครที่ได้เม็ดพันจากคุณแม่ไปนะคะแม่มีแจกป่ะนะเพราะว่าแจกแล้วไงไม่ใช่มีแจกเพิ่มแล้วนะเพราะว่าอยู่กับแม่ชีเนี่ยเขารวบรวมไว้ให้แม่เยอะมากโอเควันที่5เราจะแจกมาได้ทันใครมาช่วยเราทำปุ๋ยนะคะเข้ามาดูเนี่ยค่ะดูสิคะว่ามันหน้าพิรมนะคะอ้าวพี่ติงไม่ช่วยทำงานเหรอพี่ติงอ้าวไปดับโปรโมทชิงช้าจ้ะค่ะโปรโมทชิงช้าของคิดออสจ้ะค่ะเนี่ยคุณแม่ต้องบอกว่าพี่ติงอ่ะหยุดจะทำดอกไม้มากก็เดี๋ยวหูจะอื้อเพราะว่าเป็นอะไรที่แบบไม่ค่อยรู้ตัวเวลาทำงานแล้วก็จะชอบสนุกเพลิดเพลินดูตรงนี้สิคะดูตรงนี้สิคะหูดอกอื้อเลยแม่กินอันไหนกินได้แล้วล่ะไหมเห็นไหมกินได้ไหมอันนี้แม่กลัวพี่ติ่งเป็นทศกัณฐ์เปล่าแม่กำลังจะให้พี่ติ่งกินอันนึงอ่ะเอาไหมอ่ะอันไหนกินได้อ่ะสิ่งที่มีหูอื้ออย่างเดียวมีทศกัณฐ์อย่างเดียวเลยนะทศกัณฐ์คืออะไรมี10หน้าไง20หูอื้อเลยเดี๋ยวก่อนเอาที่มันไปรู้เรื่องของข้อกินที่มันมียาที่สุดเก็บตอนกี่โมงออกบินออกจากเสาฮะที่มันเป็นยาที่สุดเก็บตอนกี่โมงลูกสิบโมงครับงั้นสิบโมงพรุ่งนี้ค่อยเก็บสิบโมงเพราะตอนนี้เนี่ยเรางดการดีท็อกแล้วค่ะเราก็ใช้เนี่ยแหละค่ะใช้ดอกชมจันทร์เดี๋ยวคุณแม่เก็บให้ดูหนึ่งดอกเพื่อให้เห็นว่าเราอดอกนี้แล้วกันเราสามารถเก็บอย่างนี้นะคะนันทวันมาลูกมองเห็นไหมนะคะเห็นไหมกล้องนันทวันดีมากแสงมากกว่าที่เราเห็นเนี่ยอันอย่างเงี้ยค่ะสัก3ดอกในตอนแรกครั้งแรกเพื่อทัดมันจะได้แบบไม่คนทัดหนักก็สัก7ดอก3ดอกเก็บตอน10โมง
แล้วเราก็จะระบายได้โดยไม่ต้องเป็นบางคนนะครับเป็นบางคนอย่างพี่ติ่งเนี่ยโดนเข้าไป3ดอกเนี่ยมีคานเออพี่ติ่งพี่ติ่งอ่อนไหวก็ดอกชมจันทร์มากจะให้ชิมก็สงสารเอ๊ะเมื่อกี้เข้าทางไหนเข้าทางนี้ค่ะครับคือจริงๆแล้ว1หวานรสชาติไม่ขมเลยค่ะเป็นผักที่ควรจะจิ้มกับหลนต่างๆซึ่งคุณแม่แนะนำว่าตอนนี้เราหลีกเลี่ยงการกินสัตว์ใหญ่แล้วเราก็จะต้องมีการเจริญอาหารเนี่ยตรงเนี้ยแม่กำลังสงสัยว่าทำไมมันตายเรียบมันไม่ตายนะแต่มันไม่โตอ่ะเป็นเพราะว่าน้ำมันนั่นไปหรือเปล่าไม่ครับเดี๋ยวโอเขาจะทำโคนอยู่ครับเดี๋ยวเขาก็โตครับสับมะครับอ่ะพี่ติ่งมีหน้าที่กินอย่างเดียวใช่ไหมจ๊ะป้าป้าป้าอยากให้พี่ติ่งชิมว่าคือเรากินจากด่านหน้ามาเยอะแล้ววันนี้คุณแม่ก็ทานหลนพรุ่งนี้จะมีหลนเต้าเจี้ยวอ่ะชิมก่อนเอาสัก3ดอกเดี๋ยวผมไปเก็บให้โอ้มาหวานมะถามจริงไม่ค่อยสมมุติว่าที่นู่นหวานกว่าที่ไหนเจ้าคะด้านหน้าเรามากับอันนี้หรือว่าอันนี้หวานกว่าด้านหน้าเนี่ยไม่เคยกินเปล่าๆค่ะคือมีแต่น้ำพริกจิ้มแต่อันเนี้ยไม่มีน้ำพริกจิ้มก็โอเคก็หวานหวานมากกว่าต้องอีกดอกมั้ยมาหวานแบบว่าสมมติว่าหวาน6เฝื่อนสัก1นี่นะคะเวลาที่จะเทสไอ้พริกติ่งเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์มากแล้วเขาจะสามารถคำนวณนะฮะงั้นทำก้อนเขาจะบอกว่าถ้ามันขืนมันจะอย่างงี้คุณแม่ไม่พูดเลยแต่คุณแม่อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงเออไว้ใช้ได้เขางงหวานหวาน 80% คือ 20% อะไรเวลาไป6คน1รู้สึกคำนวณงงเวลาที่เราไปหาหมอต่างที่ต่างประเทศเนาะก็จะถามว่าเจ็บปวดระดับไหนเขาจะบอกว่า1ถึง10เจ็บประมาณไหนอะไรเงี้ยอันนี้ก็พี่6กับ1ขมขื่นประมาณไหนคุณแม่มีคนโทษนะคะลูก2กับแม่1นะคะลูก2กับแม่1เคยคิดว่าแม่รำคาญทองก้อนมันก็แบบวันนี้มะเขือเปราะลั่นหูเลยค่ะมะเขือเปราะปลอมลั่นหูบอกว่านี่ของตกลงทำแล้วคำอีกค่ะนี่ขนาดคุณแม่ขนาดสนุกดีนะจ๊ะไหนไหนอ่ะไม่มีตุ๊กแกตุ๊กแกจะเป็นที่โน่นไม่ได้ใส่แว่นไม่ใช่ตุ๊กแกโอ้โหมะพร้าวหล่นนึกว่าฟ้าถล่มเราไปเดินไปถึงตรงนั้นก่อนลูกมาอย่าทะเลาะกันเราก็พาแบบว่าดีไปเลยเห็นไหมเจ้าคะไม่ควรจะให้ขับรถไม่ได้ใส่แว่นไม่ควรจะให้ขับรถเนี่ยแม่กำลังสงสัยว่าทำไมน้ำกระเป๋าเนี่ยมันสูงขึ้นนะทองก้อนมันมีระบบหมุนเวียนน้ำจากบ่อมังกรมาครับอ๋อโอเคแล้วก็มีเติมอยู่ตรงหัวตรงนี้อยู่ประมาณที่บ่อบาดาลนะครับเพราะว่าไอ้นี่อเมซอนมันจมอะครับแต่แม่ก็พอใจเดี๋ยวมันก็บัวไม่จมน้ำตายแน่นอนแม่ไม่ไม่ตายอ่ะวันนี้ค่ะเอาปุ๋ยมาวางไว้ที่นี่แล้วก็ขอยืมไปอีกแล้วนะไม่ใช่ขอยืมวันหลังถ้าเอาขนาดนี้เอาลงไว้ข้างหน้าเลยก็ได้ตอนนี้เหลือไว้ทั้งนี้กี่ถุงอ่ะกิฟวันนี้น้อยใจป่ะไม่ได้ปลูกกุหลาบมองคุณแม่ตาละห้อยบอกกิฟไปเถอะให้ผู้ชายเขาปลูกกุหลาบป่ะนะกิฟเอ้ยมาเยี่ยมอันนี้แหละค่าที่ปรับปุ๋ยอันนี้แหละค่าลูกที่ปรับปุ๋ยมาแล้วได้เข้าไปปรับแล้วใช่ไหมลูกได้ปรับแปลงร่างครับอ๋อโอเคเตรียมปลูกวันที่5เหรอคะเมื่อวานมีคนถามเจ้าค่ะอยากให้อาจารย์ทองก้อนตอบว่าที่บ้านเป็นหินปูนใช้ปุ๋ยสูตรเดียวกับอาจารย์ทองก้อนที่ทำได้ไหมเจ้าคะได้พี่ได้ได้อยู่แล้วตอบแล้วนะคะไม่ชีกิฟไม่ชีกิฟอย่าหายตัวหายตัวไปแม่มาหาทำท่ามันแค่ครับแต่จริงๆเนี่ยหาว่าเขาดำกิฟต์เราใช้ดินไปกี่ถุงแล้วลูกตอนนี้ใช้ไป10กว่าถุงแล้วค่ะเพราะตอนนี้กำลังกับแม่โอ๊กำลังใช้ปุ๋ยแล้วจะหาวิธีอะค่ะว่าเราปลูกยังไง1ต้นให้ได้4ขีดก็เลยลองใช้ทฤษฎีแล้วก็ลองทำดูค่ะอ๋อโอเค
ก็ขอโทษทีวันนี้กุหลาบเอาไปอีกแล้วแต่ว่ากุหลาบเนี่ยมันจะทีเดียวไปเลยก็เดี๋ยวเราก็ได้วันที่5เมื่อไหร่เราจะใช้ปุ๋ยได้ล่ะลูกทั้งก้อนแม่มาช่วยปุ๋ยตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วครับตอนนี้แม่ของที่กิฟทำได้แล้วค่ะกิฟก็เอามาใช้ที่นี่เลยเนาะจะได้ภาคภูมิใจจะได้บอกว่ามันเป็นผักที่เปิดอีกรอบหนึ่งสัปดาห์หน้าจะเริ่มเก็บได้ใช่ไหมคะแล้วก็จะเริ่มลองผลอีกนะใช่ไหมฮะทางหลังก้องเหมือนคุณแม่คุยกับจันทร์ทองก้อนสองคนอาจารย์นี่กิ๊บมันนี่กิ๊บมันนี่ได้แล้วมันนี่กิ๊บมันนั่งนี่ท่อแย่ไปแย่มาอีท่าไหนล็อกเก็ตหมดแล้วค่ะปลูกวันที่5ครับแล้วล็อกเก็ตจะมาเมื่อไหร่อ่ะลูกวันที่5เจ้าค่ะอ๋อวันที่5อ่ะจะมานั่งฝั่งนี้ตรงนั้นแมลงก็พวกเราก็อากิ๊บจ๋ากิ๊บมาตรงนี้ลูกสว่างเมื่อวานนี้ไม่ได้ออกอากาศเพราะเขาดูเหมือนจะป่วยวันนี้กิ๊บรู้สึกยังไงที่ไม่ได้ปลูกดอกกุหลาบลูกถามว่ารู้สึกยังไงตอนแรกก็ตั้งใจค่ะแต่ด้วยหน้าที่ของตัวเองก็ต้องมาวางแผนการทำงานของตัวเองค่ะถูกต้องคือจริงๆเราก็ประชุมกันแล้วว่าเราจะไม่ทิ้งสิ่งที่เป็นหน้าที่ของเราแล้วก็ที่โน่นก็สนุกดีนะผู้ชายทั้งนั้นเลยลงแขกปลูกกุหลาบกันลงแขกภาษาของการร่วมมือเป็นคำดีคือหมายถึงว่าทุกคนเอาแรงมาช่วยกันเอาสติปัญญามาลงร่วมกันนะคะแต่ถ้าเป็นลงแขกภาษาของการทำความรุนแรงก็คือการลงไปกระทำความรุนแรงชำเราลงแขกอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยไม่ดีเช่นวันนี้คำว่าลงแขกในการทำงานของคุณแม่ก็คือจริงๆแล้วสุภาพบุรุษ22คนนั้นเนี่ยเป็นคนที่แบบลุยตัดหญ้าให้เราตลอดเลยแต่เนื่องจากว่าเราต้องการบรรยากาศของการพูดคุยในวันพรุ่งนี้กับสวทช.และกลุ่มของคนที่จะทำแพลตฟอร์มใหม่ของเสถียรตรงบริเวณศาลาหัวใจแม่แล้วก็มองไปเห็นการลงแขกของกุหลาบที่วันนี้ก็เขาตั้งเป้าว่าเขาจะเสร็จนะคะก็ต้องขอบพระคุณตั้งแต่อาจารย์ทองก้อนที่สั่งกุหลาบได้จากพี่น้องของเราที่จังหวัดเลยอ่ะเราสั่งทีป่ะเขาทำไม่ทันหรอกลูกนี่ออกมาสว่างหน่อยเราก็มืดเหมือนกันแหละเห็นอยู่อย่าไปมีสปอตไลท์มากมันจะดูชัดไปสารแน่แต่ไม่ใช่เรื่องเลยคืออย่างนี้ถ้าเป็นกุหลาบที่เขาคัดแล้วอย่างเงี้ยพวกมันจะเป็นตระกูลดอกใหญ่ไหมมันปลูกอย่างนี้ก็คุ้มถ้าเราอีกสัก15วันเราสั่งเนี่ยมันก็ยังทันแต่โดยปกติกุหลาบที่นู่นเนี่ยเขาจะต้องสั่งข้ามปีสั่งว่าปีหน้าจะใช้นะนู่นจูนไปพลิกฟื้นไอ้ต้นไม้ต้นนั้นอยู่ระหว่างที่แม่สั่งไปเมื่อสักสิบเฮ้ยสักอาทิตย์ที่แล้ววิกที่แล้วว่าจะว่าอย่าให้ต้นไม้ตายอย่าให้ต้นไม้ตายจ้ะเขาก็ไปทำกันแล้วมันก็แตกยอดแล้วนะจ้ะโดยใช่อะไรคะก็ปุ๋ยเรานั่นแหละอ๋อปุ๋ยแล้วก็ตุ๊กี้ให้วิตามินเขาให้วิตามินโอเคแล้วตอนนี้แตกไหมตัวแตกเจ้าค่ะพรุ่งนี้คุณตีจะมาดูเอาแบบบ้านมาแล้วนะค่ะมีจะมีบ้านบนไม้ต้นไม้สี่ต้นนะคะแบบมาแล้วค่ะจอยเอาแบบมาสิจอยแบบมาโชว์พี่ติ่งดูค่ะก็ต้องขอบคุณความรู้ของอาจารย์ทองก้อนที่ให้กับทีมคณะแม่ชีมาดูจ้ะขอบใจลูกนี่ไปดิอยู่ใกล้แม่นู่นทองก้อนเนี่ยเวลาเข้าไปอยู่ที่ไหนเขาจะพูดว่าไม่ไปไม่ว่างไม่แน่ พี่ติ่งอยู่ที่นี่ทองก้อนเป็นไรอ่ะสัมภาษณ์ความรู้สึกเขาแบบมีคนยั่วไงเจ้าคะแล้วถ้าเราเต้นตามเขาอ่ะเขาก็จะยิ่งดีใจเราก็เลยต้องนิ่งๆอ๋อเหรอนิ่งๆยกเว้นแต่บางทีเหลืออดก็
เอาซะหน่อยใช่บางงั้นเดี๋ยวทองก้อนจะได้จ่ายใช่ดูเขายิ้มสังเกตเวลาติ่งไม่มามาดูบ้านมาดูบ้านต้นไม้มาเดี๋ยวจะบอกว่าอุ้ยพวกเธอทำใช่ผีไม่มีใครแย่ไม่รู้จะไปแย่ใครนี่ค่ะพรุ่งนี้จะมาเป็นโมเดลอย่างนี้เลยนะคะอันนี้อะไรเจ้าคะบ้านต้นไม้ตรงทาราฟาร์มจอมจอมจอมเห็นมากแล้วเชียวคุณตีบอกว่ามีคนทำโมเดลให้ท่านมาบอกไม่มีอ่ะคุณตีทำมาเหอะเนี่ยเขาชอบทำอันนี้ค่ะเนี่ยค่ะเขาทำเขาน่ารักจากเยอรมันเนี่ยเขาทำเขาคือขึ้นไปอยู่ได้ใช่ใช่สิก็บ้านต้นไม้ไงบ้านต้นไม้ไงต้นไม้แล้วก็มีที่สำหรับออกมาอ่ะดูซะเราก็จะมีเจนต่อไปนี้ใครจะเช็คอินนะฮะต้องรอกันลงทะเบียนนะฮะพี่ติ่งต้องแต่สงสัยจะเสร็จพี่ติ่งก่อนวะพี่ติ่งบอกโอ้ยจองแม่ให้ตีทะเบียนเหรอพี่ติ่งต้องไปตีทะเบียนขึ้นไม่ใช่จองแต่ยังไงพี่ก็อยู่ไปสวอยู่ดีเป็นเจนภาคคนแก่ไม่เป็นไรหรอกพี่ติ่งมันอาจจะมีห้องคู่ห้องแฝดแต่เราต้องมีเอาไว้อ๋อโอ้พูดอะไรอย่างนี้ก็ต้องระวังนะคะคือห้องที่มันทวินอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็เอาเปิดไปละจอยทำไม่เป็นจ้ะก็คืองี้ค่ะคือคุณแม่ว่าเราพอเขตวิเวกมันจะเข้ามาข้างในแล้วก็มันก็จะเป็นอะไรที่บางทีเราก็ต้องการที่จะเห็นการทำงานที่ว่าเราจะกลัวไหมถ้าเราไม่กลัวเรามีกายวิเวกแล้วเราก็ไม่กลัวอะไรเลยเพราะว่าเสียงตุ๊กแกมายังเต้นเลยเนี่ยไม่กลัวผีไม่กลัวตุ๊กแกไม่กลัวแมงสาบไม่กลัวโจรผู้ร้ายเพราะอะไรเพราะว่าเรามี security ที่ดีอะไรคือ security สติพี่ผมนี่กลัวทุกอย่างที่เห็นตุ๊กแกก็กลัวเมื่อกี้เห็นกิ่งไม้ฟาดมาหน่อยนึงวิ่งแจ้นมันไม่ได้ใส่แว่นเพราะไม่ได้ใส่แว่นตามองไม่เห็นก็แต่จริงๆแล้วแม่ไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยที่เวลาเด็กๆอ่ะจะชอบบ้านต้นไม้เพราะว่าเคยถามจิตวิทยาเด็กว่าทำไมเด็กต้องการพื้นที่เฉพาะอาจจะเอาผ้าไปคลุมโต๊ะแล้วก็บอกว่าแม่ขยับมาทางนี้ก็ได้เออไม่เป็นไรแหละใส่หมวกพูดไปคือเด็กอ่ะจะชอบแบบว่าเอากล่องมาทำบ้านหรือว่าทำบ้านที่แบบว่ามีเอาเก้าอี้มาเรียงๆเป็นขอบเขตของตัวเองมันมีความรู้สึกปลอดภัยอันนั้นอ่ะจิตวิทยาเด็กเขาบอกว่ามันเรื่องปกติแต่เวลาเราแก่แล้วขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เราสิพอผมอายุมากขึ้นหน่อยนึงผมก็เริ่มทำบ้านใต้ดินเมื่อก่อนนี้อยู่ที่ถ้ำกระบอกทำห้องใต้ดินไว้ไปอยู่แล้วมันรู้สึกปลอดภัยจริงๆการอยู่ใต้ดินอ่ะมันรู้สึกดีจ้ะแต่ทีนี้ไอ้บ้านต้นไม้มันก็รู้สึกดีเพราะว่ามันขึ้นอยู่จากระดับปกติแต่มันก็จะเทควิวมากขึ้นเห็นนู่นเห็นนี่ผมอ่ะวันนี้เอาจอบไปให้ช่างประปักกยอทำเป็นครั้งแรกที่ขึ้นไปศาลาโอ้โหศาลานี้วิวสวยมากคือมองไปมันมีแอ่งอยู่ตรงนู้นตึบๆๆเงี้ยต้องทำมือไหมแต่ก็ไม่มีคำพูดอยู่บอกว่าคนเราเนี่ยนะเขาจะไม่ไปตีจุดอ่อนของใครแต่เขาจะส่งเสริมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเนี่ยไม่อยากให้เจ็บนานเราก็ต้องจบเร็วถ้าจบเร็วมันจะไม่จมแล้วพอมันไม่จมเนี่ยเวลามันมีความทรงจำเนี่ยมันก็จะไม่เจ็บนานเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเอาอะไรมาปลูกนะอะไรนะกูสเบอร์รี่หรืออะไรนะที่ว่าพันต้นอ่ะอ๋อวันที่5มีเคปกูดเบอร์รี่สายพันธุ์อเมริกาใต้เข้ามาพันต้นเหลืองเหลืองเคปกูดเบอร์รี่ไงกูสเบอร์รี่ใช่ไหมไอ้ที่มันเป็นเหมือนใบกระดาษห่อข้างนอกอะธงเทงแต่อันนี้ที่เรากินวิตามินซีดีมากนี่คณะไม่ฉีกตอนนี้กำลังขออนุมัติแม่ปลูกไอ้นี่บลูเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ราสเบอร์รี่เพราะว่าเราต้องการแบบว่าเด็กมาแล้วเหมือนอารมณ์อยู่ต่างประเทศอ่ะเด็ดกินเลยเธอก็ไปปลูกตรงฟินสโตนเลยสิจะได้หมดเลยมันปลูกไม่ได้แม่แสงไม่พอวัดแสงแล้วตรงนั้นมันต้นไม้เยอะแสงไม่พ
อ๋อแล้วมันต้องอยู่ไงจ๊ะอยู่แสงจัดๆก็ตรงไหนก็ได้ที่แบบว่าคิดว่าเด็กจะไปวิ่งเล่นหรือว่าคนเฒ่าวัยนี้จะไปวิ่งเล่นก็ได้ก็วันนี้เห็นโอ้บอกว่าไอ้ตัวBaby Roseอ่ะมันเป็นไม้ทะเลทรายเหรออ่ะของเราอยู่ตรงไหนอ่ะลูกถูกตรงโซนหินตรงข้างเขาวงกตชมจันทร์นะเขาวงกตจ้ะเพราะว่าเห็นพี่หมอนุ้ยบอกว่าออเดอร์เยอะไม่พอของพี่หมอนุ้ยก็ปลูกด้วยเราก็ปลูกด้วยแล้วเมื่อวันก่อนนี้พี่หมอนุ้ยเอาดินมาให้เราวันนี้ก็เพาะต้นบัวน้ำเงินจริงๆขุดไป5ไร่อ่ะต้องบอกว่าแม่อย่างกรณีเบบี้โรสใช่ไหมเบบี้โรสเนี่ยครั้งที่แล้วอย่างที่เราตัดอ่ะเราก็ตัดผิดนะเพราะว่าเบบี้โรสจริงๆอ่ะมันต้องสูงฟุตนึงแล้วค่อยตัดสูงฟุตหนึ่งตัดเนี่ยตัดเท่าไหร่ตัด9นิ้วเหลือ3นิ้วให้เหลือ3นิ้วเข้าถึงจะอยู่ได้อืมคิดเลขเก่งโหจบฟิสิกส์จ้ะแม่จ้ะก็ดีเพราะว่าอย่างนี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่จะ1ต้องปลอดเคมี2เพราะมันเป็นยาส่งไปนะคะแล้วก็วันนี้ก็นั่งคุยพอดีหมอนุ้ยมาก็บอกว่าที่จริงเราเนี่ยมีพื้นที่เยอะถ้าเราบริหารพื้นที่แล้วการจัดการแล้วเราทำเรื่องทำมาสมไปพร้อมกับทาราฟาร์มเนี่ยเราจะช่วยคนได้เพราะว่าอาสมของเรามันเป็นอาสมที่ทำให้คนไม่ป่วยวันนี้หมอนุ้ยก็เอากุหลาบของหมอนุ้ยเนี่ยทำสครับมาให้คุณแม่ดูเนี่ยคือตอนนี้เราต้องมีโปรดักต์แล้วเขาบอกว่ากุหลาบเนี่ยนะกุหลาบเนี่ยที่เราจะปลูก 5,000 ต้นเนี่ยที่เราสั่งมาที่มันเป็นกุหลาบกลิ่นเนี่ยนะกิโลหนึ่งเป็นชาเนี่ยเอาแบบประมาณขายเหมาๆนะคือถ้าเราแพ็คเป็นซองเนี่ยเป็นหมื่นนะเป็นหมื่นเลยไหมเป็นหมื่นค่ะก็ซองนิดเดียวอ่ะถ้าเป็นแบบเฉพาะใบๆเนี่ยราคาหนึ่งถ้าเป็นดอกราคาเด้งเลยเพราะว่าถ้าเป็นดอกก็อย่างที่เราเห็นนะเดิมเป็นกลีบดอกเนี่ยอันหนึ่งแต่ถ้าเป็นดอกเลยกลีบดอกก็จะถูกหน่อยถ้าเป็นดอกเนี่ยค่ะตัดแล้วมันก็ใส่น้ำร้อนลงไปมันก็คือดอกกุหลาบเลยที่เราเนี่ยที่เนี่ยเราทำได้หมดเพราะฉะนั้นไอ้ที่พูดที่เล่าให้ฟังเนี่ยก็คือหนึ่งกำลังจะบอกว่าไอ้ปุ๋ยที่เราคุยนักคุยหนาว่าจะเปิดอย่างเป็นทางการวันที่5เราต้องหมายถึงว่ามีปุ๋ยแล้วเราเห็นอะไรเข้าใจไหมลูกเราเห็นสลัดอย่างตอนนี้คุณแม่ก็ลดการบริโภคสัตว์ใหญ่สลัดที่มันสดของเรามันพอที่จะทำให้ร่างกายดีแต่อาจจะต้องมีน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยน้ำสลัดอย่างเงี้ยใช่ไหมลูกแล้วก็กูสเบอร์รี่ของเราลาสเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ทำได้ไหมครับทำได้ครับแม่แต่อย่างที่อยากปลูกเรื่องอย่างแบล็คเบอร์รี่อะไรพวกนี้เพราะว่ามันปลูกทีเดียวแล้วมันอยู่ยาวเราไม่เหนื่อยปลูกทิ้งเลยปลูกทิ้งเลยอยู่นานหน่อยก็ลองดูต้นค่ะต้นเป็นค่ะก็ทั้งหมดเนี่ยค่ะจะเริ่มต้นวันที่5ค่ะพอเริ่มมีปุ๋ยแล้วก็ต้นไม้ที่บิ๊กมูฟหรือล้อมมาใหญ่ๆเนี่ยก็รอดแล้วรอดจริงๆนะคะอันนี้ขอชมเชยตบมือให้กับปุ๋ยทองก้อนหน่อยปุ๋ยทาราไหมปุ๋ยทาราตบมือขึ้นมาเร็วถวายมาแล้วรับถวายก็เพื่อพวกเราทุกคนนะคะเข้าไปเตรียมทำป้ายเป้ยแหมนึกว่าจะทำป้ายทองคำถวายแม่ป้ายทองเหลืองก็แม่จริงๆอ่ะวันนี้โมลีไปมีของเล่นอะไรเยอะแยะเลยเอามาโชว์ให้ผมดูบอกว่าไอ้นี่เดี๋ยวจะไปโชว์แม่ว่ามันต่างกันอะไรยังไงโมลีเป็นออกซิเจนเหรอจ๊ะหนีแสงขยับเข้ามาก็ได้นะจ๊ะเพราะว่าแม่ทองก้อนต้องการการยืนยันเอามาเหอะว่าที่ด็อกเตอร์โมลีมานั่งตรงนี้มาเขาไม่ต้องเอ่ยถึงเธอบ่อยๆ เขากำลังจะจบแล้วเขาทำ ICU ก็จบการศึกษากับจบเฮเนี่ยใกล้ๆกันมานี่แล้ว นี่ชุดทำงานของเราอยู่อย่างนี้เราก็ต้องเข้าใจบริบทของชีวิตของการอยู่หุบเขาไม่ใช่ว่าเราจะพิราบอยู่ตลอดเวลาพิราบไม่ได้การพิราบอยู่มันอาจจะไม่เหมาะกับพื้นดินพื้นทรายนายโมลีลองเล่าซิจากการทำงานแล้วเป็นยังไงงานดันไมค์ถือไมค์ให้โมลีหน่อยครับดร.ทำไมจะเอาก้อนหินตอนนี้ยังมีคนดูอยู่เปล่าคะค่ะ
อามีอาอาโมรีแล้วมีตัวอย่างก้อนหินให้คุณยายดูด้วยค่ะแล้วอ๋อเหรอลองหาดูไหมคะเออได้เอามาสิเอออยากรู้เพราะพี่ติ่งถามพี่ติ่งถามว่าจริงเหรอคะที่เอาปุ๋ยเนี่ยค่ะปุ๋ยทาราฟาร์มเนี่ยค่ะมันจะละลายหินก้อนโตๆแล้วแม่ก็ถามทองก้อนให้แล้วนะจริงหนูก็เอาคำถามนี่แหละไปของคุณยายนี่แหละที่ตั้งคำถามเนี่ยเดี๋ยวหนูขออนุญาตหนูมีสองถุงหนูเก็บตัวอย่างหินมาแล้วก็ให้คืออยู่ในแหล่งเดียวกันโซนเดียวกันค่ะแต่ว่าไม่ได้รับหายไปผิดถุงเหมือนซ่อนอะไรไว้เดี๋ยวนะคะอ๋อแน่ค่ะคุณยายก็เลยเดี๋ยวจะให้คุณยายลองดูนิดนึงค่ะว่ามันต่างกันยังไงอันนี้เจ้าค่ะคุณยายต้องสัมผัสโทษนะเจ้าค่ะอันนี้กับกลุ่มนี้เจ้าค่ะคุณยายมันต่างกันน้ำหนักค่ะน้ำหนักอันที่หนึ่งคือจับเกี่ยวกับขนาดอันนี้ก็คือจับปุ๊บรู้เลยน้ำหนักต่างกันความเย็นค่ะความเย็นค่ะแล้วก็ถ้าเป็นโซนฝั่งนู้นคุณยายลองบีเบาๆดูเนื้อของหินนะคะลองจิกเนี้ยค่ะจิกที่ริมได้ไหมคะมาหนูทำให้คุณยายดูพี่ติ่งทำสิไม่ได้ต้องเห็นพี่จิ๋งลองจิกจิกง่ายไหมคะพี่จิ๋งไม่ก่อนมันนะก่อนเอาอันนี้ให้คุณอันนี้ไม่อันนั้นยากนะอันนั้นยากแต่อันนี้คุณแม่ปิ๊กเดียวออกเลยอันนี้เบาและเนี้ยง่ายอันเมื่อกี้ยากค่ะคือมันจะมีหินอยู่สองส่วนเจ้าค่ะเป็นหินอันนึงอยู่ใช้ปุ๋ยค่ะแล้วก็ใช่คุณแม่บิดง่ายไปแล้วอันนึงใช้ปุ๋ยแต่อีกอันนึงไม่ใช้ปุ๋ยแต่ว่าทีเนี้ยเราสองอันเนี่ยอันนึงอยู่ในน้ำอีกอันนึงถูกลดน้ำแต่ว่าคุณสมบัติที่มันต่างกันก็คือว่าปุ๋ยหินเนี่ยที่มันไปอยู่ในปุ๋ยเนี่ยพอเวลาโดนน้ำแล้วบิดเนี่ยค่ะมันละลายเล็กเลยซึ่งหนูมีรูปอยู่พวกนี้หนูจะเอานำเสนอว่าศักยภาพของปุ๋ยตาลาฟาร์มเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันแตกทำให้หินเนี่ยแตกตัวยังไงแต่ว่าหินที่อยู่ในน้ำเนี่ยถ้าเวลาหักแล้วมันโดนน้ำเหมือนกันค่ะคุณยายที่แรกหนูก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ้ยมันโดนน้ำมันถึงแตกแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ถ้าโดนน้ำแล้วแตกเนี่ยมันแตกแบบคมค่ะแตกแบบหักกรอบแต่ถ้าเป็นปุ๋ยตาลาฟาร์มแตกปุ๊บมันจะละเอียดแล้วเป็นดินค่ะซึ่งย่อยใช่ค่ะมันย่อยแล้วก็คือหนูก็ถ่ายรูปเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำสไลด์ส่งให้ทุกคนได้ดูเพราะพรุ่งนี้อาจารย์ก็จะทำเวิร์กช็อปเรื่องโพลิเมอร์เอาตัวอย่างโพลิเมอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะพรุ่งนี้จะทำแบบเต็มรูปแบบเลยว่า1โซนเนี่ยเราจะแบบเหมือนดูแลใน1โซนยังไงบ้างเหมือนกับที่ได้กราบเรียนไปเจ้าค่ะอ๋อโอเคก็สรุปอย่างนี้ค่ะคือพวกเราเนี่ยพยายามที่จะให้ทุกคนเนี่ยแจกของ2ตะเกียงคือคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยก็คือว่าให้ทุกคนเนี่ยค่ะไม่หยุดการเรียนรู้และพยายามรู้ในสิ่งที่ควรรู้อะไรที่รู้มากแล้วรู้ผิดสำหรับคุณแม่เรียกว่าอวิชชาแต่อะไรที่ต้องรู้แล้วไม่รู้ก็เรียกว่าอวิชชาฉะนั้นสิ่งใดควรรู้รู้แล้วสิ่งที่รู้นั้นมันจะทำให้เราพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นอย่างไรอันนี้เรียกว่าแจกของสองตะเกียงเนี่ยค่ะแต่เมื่อกี้เนี่ยจับได้เนี่ยเรื่องน้ำหนักแล้วความเขาเรียกว่าความใช่อุณหภูมิแต่อันนึงอีตรงที่รู้สึกว่ามันแข็งที่ส่งให้พี่ติ๋งเนี่ยอันนั้นน่ะคุณแม่แกะไม่ออกแต่อีกอันนึงมาน่ะคุณแม่แกะออกโทษที่เจ้าค่ะคุณยายเป็นพอดแกะออกมันจะเป็นอย่างงี้โอเคทีนี้ถ้าเราทำได้เพราะว่าก่อนที่เราจะทำปุ๋ยทาราฟาร์มเนี่ยแม่ก็เคยได้ยินว่าดร.ทองก้อนเนี่ยเขาเป็นเบอร์ต้นในเรื่องของจุลินทรีย์ที่สามารถเอาแร่ธาตุจากหินน่ะออกมาเป็นปุ๋ยได้ก็คือการทำให้มันจากหินก้อนที่มันโตๆเนี่ยแล้วมันก็ผุแล้วก็สลายเหมาะกับการมาปลูกต้นไม้ได้ที่พี่ติ่งถามว่ามันจริงหรือคะคุณแม่ไอหินก้อนโตๆเนี่ยสับไปแล้วก็เจอหินก้อนโตๆใช่ก็วันนี้เราก็สับเจอเจ้าค่ะวันนี้เราก็สับเจอเราถึงได้ลดน้ำแล้วเราพยายามเอาปุ๋ยไปเพิ่มอ่ะทองก้อนมันทำอย่างนั้นได้เพราะอะไรมันก็ไม่ได้มีอะไรนี่แม่ก็อย่างที่รู้อธิบายว่าไอ้เพนเน็ตเอิร์ธเนี่ย
ั้งหมดอ่ะจริงๆแล้วมันก็คือสเก็ตดาวที่แตกสลายแล้วก็มารวมกันเป็นกลุ่มเพราะฉะนั้นครั้งเดิมเนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันก็คือหินทั้งหมดทั้งโลกนี่แหละแล้วอยู่ๆมันก็มีสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวพัฒนาการขึ้นมามีการตายเกิดตายเกิดตายเกิดทับถมสร้างมาแล้วก็เป็นดินพอมันเป็นดินไอหินทั้งหมดเนี่ยไอดินทั้งหมดเนี่ยพอมันย่อยมากๆมันก็จะไปรวมตัวกันด้วยความชื้นหรือความร้อนกลายเป็นหินแล้วพอมาโดนอีกภูมิลักษณะหนึ่งมันก็จะกลายเป็นดินอีกครั้งมันก็อยู่อย่างนี้มันไม่ได้มีอะไรแปลกออกไปมันเล่นแร่แปรธาตุของมันเป็นอย่างนี้แหละใช่มันมีการวิวัฒนาการก็สิ่งที่ออกไปจากโลกมีแค่ดาวเทียมสิ่งที่เข้ามามีแค่อุกาบาตมีเท่านั้นอย่างอื่นทุกอย่างมันอยู่ในนี้อยู่แล้วเราก็แค่เปลี่ยนมันเล่นแร่แปรธาตุมันออกมาโดยกระบวนการทางคือทางวิทยาศาสตร์หรือทางธรรมชาติถ้าเข้าใจเรื่องอะตอมบ้างง่ายๆอ่ะแม่อย่างสมมติว่าโครงสร้างอะตอมมันเป็นอย่างเงี้ยมันมีตัวเชื่อมโยงอย่างเงี้ยถ้าเราไปตัดตัวเชื่อมโยงนี้ตัดตัวนี้ตัดตัวนี้ไอ้นี่มันก็กลายมาเป็นเศษดินแล้วOkay. เอาโอเคตัดออกจากไอตัวซิลิคอนมันก็กลายเป็นดินมันก็แค่นั้นเองมันก็ไม่ได้มีอะไรค่ะถ้าอย่างนั้นใครสนใจที่จะมีองค์ความรู้ในเรื่องเหล่านี้นะคะสนใจก็สามารถมาเป็นหนึ่งในหัวใจเดียวกันและพันมือกับพวกเราได้เลยค่ะเพราะว่าทองก้อนเขาก็เป็นหนึ่งในหัวใจเดียวกันและพันมือพวกเราก็พยายามที่จะดึงสิ่งที่เป็นศักยภาพด้านในของพวกเราคือ1ต้องขยันนะคะมีความเพียรที่ถูกต้องเรื่องใดที่เพียรแล้วมันไม่ได้ถูกต้องก็ไม่ต้องไปเพียรเพราะฉะนั้นขยันก็ต้องขยันอย่างถูกที่ถูกทางลูกให้พี่ติ่งพิสูจน์อันนี้อีกอย่างได้มั้ยอะไรอ่ะไม่สิ่งที่แบบว่าให้ติ่งกัดไม่ใช่ ไม่ได้ให้กัดหินเอ้ยทองก้อนนี่หยาบคายไม่ใช่คืออย่างนี้ไอ้ที่ลูกปลูกผักบุ้งรู้ไหมว่ากำลังจะบอกอะไรกับเราสังฆะผักบุ้งที่ดีต้องเธอมีเรื่องแก้ตัวอยู่เรื่อยแม่จะเอาตรงผักบุ้งไปทำไอ้เบบี้โรสล็อกแก๊สใช่ไม่ได้เพราะว่ามันล็อกแก๊สได้อยู่แต่ว่าเบบี้โรสไม่ได้ชื้นไปเดี๋ยวเป็นเชื้อราก็เก็บพี่ขอยอดผักบุ้งมาให้พี่ติ่งแทะกินกินสดเลยอันนี้คือบทพิสูจน์นะแม่จริงๆไม่ได้แกล้งพี่สาวนะลูกฉันไม่ใช่เป็นหนูทดลองนะทอมก้อเธอจะอะไรกันนักหนาไม่ใช่แต่ว่าเวลากินเข้าไปแล้วอ่ะมันต้องรู้สึกว่าไม่เหม็นเขียวต้องรู้สึกว่าธรรมชาติของผักเนี่ยมันต้องมาเฟสมาเต็มไม่ใช่ว่ากินไปขื่นไปขมไปเหมือนชีวิตอย่างเงี้ยไม่ได้ทอมก้อมันชีวิตเธอของทอดทองก้อนเนี่ยพูดแล้วมันเข้าตัวเองเอาละค่ะเดี๋ยวจะหมดรายการแล้วเวลาเดี๋ยวคนไม่อยู่อ่ะเดี๋ยวแม่ไปเดียวมากิ๊บเอ้ยหายตัวไปแล้วเธอเฮ้ยกิ๊บหายตัวมาแล้วมาแล้วกิ๊บไม่ต้องรีบหรอกแต่ว่าแม่ไอ้ตรงถ้าเราทำความเข้าใจกับต้นไม้จริงต้นไม้ที่มันยุบไปใช่ไหมมันตายพอเราให้อาหารให้อะไรไปปุ๊บมันก็แตกผมก็อยากให้เราสังฆะเรียนรู้จริงๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยแค่เราบำรุงรักษามันอันนี้แม่ก็เพียงแต่บอกว่าอุ้ยที่กระแพงแพงยังอุตส่าห์ไปปลูกผักบุ้งเจ๊จะกินอย่างนี้เจ๊กินแบบอย่างนี้เลยนี่ๆๆเจ๊กินอย่างนี้เลยพี่ติ๋งพูดง่ายจริงอร่อยมั้ยมั้ยกรอบสะท้านถึงไส้ติ่งไม่เหม็นเขียวอะเหรอแต่ก็ไม่หวานเอ้าพี่ถ้ากินหวานต้องไปกินอ้อยนู่นไม่แม่ไม่ได้ขำทอมก้อนนะแม่ขำพี่ติ๋งทำไมต้องกินนะลูกใช่แม่ไม่เข้าใจทำไมลูกต้องกินเราอยากให้รู้ว่าถ้าผักมันปลูกด้วยวิธีทางของออร์แกนิกจริงๆธรรมชาติจริงๆมันจะไม่ขมและไม่คืนมันเป็นวิธีของมันถูกไหมไม่ขมใช่ไหมไม่ขมค่ะรสชาติมันดีมากใช่ๆแม่ก็ทานสลัดเมื่อเช้านี้มันไม่ขมอันเนี้ยแล้วมันสดมากมันกรอบมากเลยค่ะเอาไปทานเป็นสลัดยังได้เลยต้องกินต่อไหมไม่ต่อ มันก็เป็นแอร์สูงกินแล้วสายตาจะดีอ้าวพี่ดูเต่าดิเต่ายังไม่เคยใส่แว่นเลย